สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่กำลังรับชมช่องของตุ๊กตาไก่ทองนะตอนนี้นะคะพี่น้องขาเมื่อนี้ระเบียบวาทศิลป์นะคะมาทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดนครพนมพี่น้องอำเภอธาตุพนมก็เลยถือโอกาสนี้มากราบสักการะองค์พระธาตุเพิ่นนะคะพี่น้องเคยมีโอกาสมาไหว้มากราบสักการะครั้งหนึ่งตอนเรียนอยู่มหาลัยพี่น้องตอนอยู่ปีหนึ่งครูพามาพี่น้องครูตุยน้อยกับครูแอนพามาโดนแล้วพี่น้องจะมาจื้อทางบ่ได้แล้วล่ะพี่น้องมันมีโอกาสมากกับมากราบสักการะมาขอพรให้คนนิยมสมพรในมีซื้อเสียงเรียงน้ำเทศอันใดอันใดก็ขอให้คนมักคนชื่นชอบคนสะออดพี่น้องขอพรเพื่อนพี่น้องค่ะยั่งตาตื่นยั่งขนลุกยั่งอ่อนซ่อนอัศจรรย์ใจคือเก่าพี่น้องตักพี่น้องค่ะกว้างขวางบักคักพี่น้องโอ้ยบรรยากาศดีภาพสวยพี่น้องเหมาะแก่การถ่ายรูปมากเลยพี่น้องขานี่ซื้อดอกไม้แล้วหนูเอาสีชมพูสีชมพูเป็นสีแห่งความสำเร็จของคนเกิดวันศุกร์นะคะอันนี้ตามความเสื่อดิหนูอ่านมาจากหนังสือของพระพุทธชินราชสีชมพูเป็นสีแห่งความสำเร็จของคนเกิดวันศุกร์สีน้ำเงินกับสีดำเป็นสีแห่งโชคลาภพี่น้องสังเกตบ่ค่อยคือมักใส่ชุดสีน้ำเงินใส่ชุดตัดชุดสีน้ำเงินตัดชุดสีชมพูสีดำและสีน้ำเงินเป็นสีแห่งโชคลาภเวลาหนูเลือกนี่กระเป๋าเงินหนูก็ใส่สีดำนี่พระธาตุประตูพี่น้องคือเอ็มวีตายออกละไทยบ่เพียงอันไปบึงนครพนมไปเรียนนครพนมกับน้องบ่อยากให้อายไปพ่อสาวน้อยนอผู้ไทยหน่อยพี่น้องเดี๋ยวต้องให้กับประตูพี่น้องขออย่าถ่ายรูปกันเด้อแก้วเห็นบ่ตะแก้วนะครับพี่น้องค่ะถ้าโอนเสร็จแล้วก็ยังมีบัญชีทางวัดนะครับคิวอาร์โค้ดโอนเสร็จแล้วก็ทางวัดโอนขอบพระคุณนะครับอนุโมทนาสาธุการโอนกิ่งการแก้วกาญจนเศษนะครับโอนทำบุญอีก 2,000 บาทนะฮะต่อมาก็มีคุณพรพิมลธีรภูมิภาพแล้วก็ครอบครัวจากปัจจัย100บาทก็จะยอมพูดด้านหลังเลยนะครับวันนี้เราได้เดินทางเชิญครับยอมพูดด้านหลังเลยแต่ชื่อสมเด็จครับยอมพูดด้านหลังเลยนะครับคุณสมโชติชินขาแล้วก็คุณเล่นน้ำมาชินสานะครับคุณวิชยาชินสาและครอบครัวพิษณุโลกบริจาคปัจจัยโอนทางนี้อีก100บาทก็ขอบพระคุณนะครับต่อมาก็มีคุณวิทวัฒน์ทิลาทิศนะฮะนางสาวกนิษฐาทิลาทิศเด็กชายณัฐเศรษฐ์ทิลาทิศมาจากสระบุรีบริจาคปัจจัย100บาทคุณสุทัศน์เพียงตาและครอบครัวบริจาคปัจจัย100บาทจากคุณกันสุดาพี่บุญทำบุญคุณจินกันทำบุญคนเกิดวันศุกร์พี่น้องนะครับตุ้มบุญธนาคุณพุทธโรจน์เสน่ห์และครอบครัวบริจาคปัจจัย100บาทคุณอะไรพี่ไรวันใช่ไหมครับผู้ไรวันพี่บุญพันลาภและครอบครัวบริจาคปัจจัยถวายพระธาตุ500บาทนะครับขอบพระคุณนะฮะมีองค์พระธาตุพนมปกปักรักษาเทวดาคุ้มครองให้พี่น้องเราทุกท่านที่กราบไหว้นมัสการเจดีย์พระธาตุนะครับพี่น้องเราทุกท่านที่เดินทางมาจากไหนก็มาทางลงทางด้านนั้นอย่างเดียวนะครับพี่น้องที่หนึ่งไหนอ่ะ
บายๆกราบสักการะเพิ่นแล้วพี่น้องสุขกายสบายใจมากเลยค่ะสาธุโมทนาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสาธุสาธุสาธุมึงก็ขอพรให้ตัวหนูแล้วก็ครอบครัวมีแต่ความสุขขอให้เวลาหนูไปแสดงใส่กระคอยคนนิยมชมพรมีชื่อเสียงเรียงนามให้หนูประสบความสำเร็จชีวิตคนฮักหลายๆครับพี่น้องค่ะนี่แหละสุขกายสบายใจครับพี่น้องค่ะ